สวัสดีทุกคนสำหรับช่วงของ Dating English นะคะภาษาอังกฤษพิชิตใจก่อนไปเดทนะคะในคู่มือเล่มนี้วันนี้คอร์สโฟจะมีคำพูดนะคะเรื่องของการนะคะปฏิเสธ sex on the first date นะคะปฏิเสธยังไงเมื่อไม่พร้อมวันนี้เดี๋ยวจะเอาข้อความนะคะส่วนหนึ่งในคู่มือเล่มนี้เนี่ยมาฝากทุกคนนะคะสาวๆที่ยังไม่มีโอกาสได้อ่านคู่มือเล่มนี้เนาะก็เดี๋ยวก่อนอื่นอยากจะบอกเลยว่าคือเหตุผลที่เราควรที่จะเปิดใจคุยเรื่องเซ็กก่อนไปเดทนี่ข้อหนึ่งเลยก็คือว่าเรื่องของการเราจะได้เรียนรู้นะคะรสนิยมในเรื่องเซ็กของกันและกันก่อนที่จะมาเดทกับหนุ่มฝรั่งเรื่องเซ็กไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะเป็นสิ่งที่เราควรที่จะเรียนรู้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของวิธีการพูดเป็นภาษาอังกฤษหากว่าเราไม่พร้อมเรามีความอึดอัดใจยังไงมันจำเป็นที่จะต้องรู้นะว่าเราจะบอกเขายังไงจะบอกความรู้สึกยังไงจะพูดยังไงนะคะเมื่อเราไม่พร้อมที่จะมีเซ็กในเดทแรกนะคะแล้วที่สำคัญเราจะได้เรียนรู้รสนิยมในเรื่องเซ็กของกันและกันนะคะเหตุผลที่ควรเปิดใจเพื่อคุณและเขาเนี่ยสามารถที่จะแบบรอได้นานแค่ไหนก่อนที่จะมีอะไรกันนะคะคุณและเขามีรสนิยมและความชอบในเรื่องเซ็กที่คล้ายกันหรือไม่นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยคือเรื่องเซ็กมันมีส่วนสำคัญในเรื่องของการสารสัมพันธ์นะคะกับหนุ่มต่างชาตินะเพราะว่าถึงไม่ว่าจะแชทกันมาอย่างดิบดีเลยนะคะพอมาเจอกันนะคะแล้วมาใช้ช่วงเวลาอยู่ด้วยกันนะคะอาจจะรู้สึกชอบพออาจจะอะไรแต่ว่าพอเข้าไปถึงเรื่องบนเตียงแล้วเนี่ยบางทีบางครั้งในเรื่องนี้มันเข้ากันไม่ได้ไปกันไม่ได้รสนิยมไม่ตรงกันมันก็เป็นเหตุผลนึงเหมือนกันนะที่ทำให้ความสัมพันธ์ต้องจบลงเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการเตรียมเรื่องพูดการอธิบายความรู้สึกนะคะบอกเล่าในเรื่องที่มันลึกซึ้งดีฟลงไปนะคะในความสัมพันธ์กับหนุ่มต่างชาตินะคะเป็นสิ่งสำคัญมากๆนี่คือจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราควรที่จะต้องเตรียมภาษาอังกฤษในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องเซ็กเราทำไมจะต้องเตรียมพูดคุยนะคะในเรื่องที่มันลึกซึ้งลงไปวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเซ็กว่าถ้าหากว่าเราไม่พร้อมเนี่ยเราจะบอกเขายังไงเราจะพูดแบบไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวจะมาพูดมาให้ฟังนะคะมีตัวอย่างนะคะมีตัวอย่างประโยคนะคะในการพูดคุยนะคะในเรื่องเซ็กนะคะเมื่อเราไม่พร้อมเนาะวันนี้จะเอามาฝาก1ประโยคหนึ่งประโยคนะคะในคู่มือเล่มนี้เนาะปฏิเสธยังไงให้ดูดีเมื่อเราไม่พร้อมนะคะประโยคนี้นะคะเราสามารถใช้ได้เลยนะคะบอกว่า I really like you but I am not ready to have sex yet I hope you respect me for that นะคะคือเราบอกว่าแบบฉันรู้สึกชอบคุณมากเลยนะแต่ว่าคือฉันยังไม่พร้อมที่จะมีเซ็กฉันหวังว่าคุณคงจะให้เกียรติฉันกับเรื่องนี้นะเป็นคำพูดแบบว่าsimple นะคะแบบง่ายๆเลยแต่ว่าคือพูดบอกแบบตรงไปตรงมานะคะการที่เราพูดแบบนี้นะคะคือมันก็จะทำให้เขาเนี่ยคือเข้าใจได้ว่าฉันชอบคุณนะแต่ว่าคือฉันยังไม่พร้อมที่จะมีอะไรในตอนนี้ฉันหวังว่าคุณคงจะให้เกียรติฉันแล้วก็คือเข้าใจฉันกับเรื่องนี้นะคะคือเราก็พูดไปแบบนี้เลยแล้วถ้าผู้ชายที่แบบคือผู้ชายฝรั่งดีๆนะคะคือเขาจะทำความเข้าใจได้แล้วทีนี้มันก็จะไปต่อมันก็จะสามารถแบบคือไปต่อได้เขาก็จะถามเหตุผลเราว่าเพราะอะไรทำไมคุณถึงยังไม่พร้อมเราคุยกันมาตั้งนานแล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นจุดที่เชื่อมต่อที่คุณจะสามารถแบบว่าคือพูดต่อไปได้ว่าแบบจริงๆฉันรู้สึกแบบชอบคุณมากคุณคือผู้ชายในสเปคของฉันมากเพียงแต่ว่าฉันยังไม่พร้อมในตอนนี้เพราะว่าคือฉันยังไม่แน่ใจอะว่าคือคุณจะจริงจังกับฉันแค่ไหนมันก็จะไปต่อสมองเรามันก็จะไฟเอาว่าเอ้ยแล้วฉันจะพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษยังไงวะจะพูดแบบบอกเขาว่าฉันยังไม่รู้ว่าคือคุณจริงจังกับฉันแค่ไหนคุณจะพิสูจน์ให้ฉันรู้ได้ยังไงคือว่าคุณแบบว่าคือถ้ามีอะไรกับฉันแล้วพอคุณกลับไปประเทศแล้วคุณจะไม่หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยสมองเรามันก็จะไฟเอานะคะในการหาประโยคหาคำพูดออกมานี่แหละคือมันเป็นสิ่งสำคัญว่าทำไมเราจะต้องฝึกภาษาอังกฤษทำไมเราต้องเก่งภาษาเวลาที่เราจะคบหากับหนุ่มฝรั่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าใครนะที่อยากจะอ่านอยากจะศึกษาอย่างน้อยเป็นไกด์ไลน์ให้เราได้รู้ว่าเราออกเดทไปออกเดทกับฝรั่งเนี่ยเราจะพูดยังไงเราจะ
พูดแบบไหนคำถามแบบไหนจะทำให้เรารู้นิสัยใจคอเขามากขึ้นเราจะพูดถึงเรื่องโรงแรมจะช่วยเขาเลือกโรงแรมเราไปเจอโรงแรมนู้นนี่นั่นมาโรงแรมนี้แบบน่ารักมากเลยราคาดีๆเราอยากจะทำให้หนุ่มฝรั่งประทับใจเราจะพูดแบบไหนข้อมูลในการเดินทางไปสถานที่ตรงนั้นตรงนี้ไปวัดพระแก้วไปเอเชียทิกไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยเวลาหนุ่มฝรั่งถามเราจะพูดยังไงอย่างน้อยในหนังสือเล่มนี้เนี่ยโค้ชฟูมีเขียนเอาไว้แล้วมันจะมีเป็นไกด์ไลน์อย่างน้อยแต่ต้องบอกเลยว่าคือภาษาอังกฤษของโค้ชฟูเนี่ยเป็นภาษาของคนที่จบม.ปลายนะคะทุกอย่างมาจาก experience มาจากประสบการณ์เพราะฉะนั้นเรื่องของแกรมม่าความ perfect ใน sentence มันอาจจะไม่ perfect อาจจะมีเขียนตกหล่นอะไรบ้างนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นความไม่เพอร์เฟคแต่เป็นความตั้งใจมากๆที่อยากจะเขียนให้ทุกคนได้อ่านนะคะตอนนี้ก็มีนะคะขายเป็นอีบุ๊กนะคะทุกคนขายเป็นอีบุ๊กเท่านั้นนะคะโค้ชโฟมไม่พิมพ์เป็นเล่มแล้วเพราะว่าโค้ชโฟมพิมพ์เป็นสีนะคะเป็นสีแบบนี้แล้วคือค่าใช้จ่ายต้นทุนในการพิมพ์มันแพงมากนะคะก็ใครอยากอ่านก็ไปดาวน์โหลดนะคะไปดาวน์โหลดตัวอย่างฟรีก่อนก็ได้ในเว็บ mapmarket.com นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วถ้าใครชอบอ่านตัวอย่างแล้วชอบอ่ะแล้วค่อยตัดสินใจซื้อไปนะคะเป็นแบบอีบุ๊กเนาะราคามันก็จะถูกกว่าด้วยแล้วก็ทุกเชื่อว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคู่มือเล่มนี้เนี่ยไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะคะก็ฝากเอาไว้หวังว่าคลิปวิดีโอในวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง YouTube นะคะ Many Variety Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้โค้ชโฟด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาความรู้ดีๆในคู่มือนะคะเล่มนี้เนี่ยเกี่ยวกับการออกเดทเนี่ยมาฝากทุกคนฟรีๆเลยนะคะถ้าเราไม่พร้อมไม่มีปัจจัยในการซื้อเนี่ยก็ติดตามช่อง YouTube เอาไว้รับรองว่าได้ประโยชน์อย่างแน่นอนแต่ถ้าใครรอไม่ไหวนะคะอยากอ่านเลยอยากรู้เลยก็ไปดาวน์โหลดหาซื้อได้เป็นอีบุ๊กนะคะทุกคนก็โอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใน EP ต่อไปนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ๊ายบาย